เกิดอุบัติเหตุที่แก๊สระเบิดใส่ครับพอโดนปุ้มเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มันขึ้นสูงลอยลงมาตุ้มอ๋อคือระเบิดแล้วเรากระเด็นขึ้นไปครับกระเด็นขึ้นไปอ๋อลอยขึ้นไปก็ตกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับไปฟื้นโรงพยาบาลเลยครับมาทำงานเนี่ยมันปวดตรงท้องหลังผมโอ้ครับผมค้ำคำดูว่ากระดูกทับเส้นโอ้ก็คือทำงานอยู่พักหนึ่งพากันกลับมาอยู่บ้านโอ้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเลยค่ะอ๋อไม่ให้ทำอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยายก็ทำหมอนครับเลี้ยงทุกคนเลยค่ะเลี้ยง3คนแล้วคุณยายเหนื่อยไหมล่ะครับก็เหนื่อยค่ะแต่ก็รู้อย่างเดียวก็บอกตัวเองว่าอย่างเดียวคือหยุดไม่ได้ทำไมล่ะถ้าหยุดก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ครอบครัวก็เดือดร้อนหลานก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนาะห่วงหลานมากเลยเหรอครับห่วงทุกคนทุกคนเลยอยากบอกว่ารักตานะตลอดไปจะไม่หมดรักคุณตาตาก็รักยายไปตลอดจนไม่มีลมหายใจโอ้สวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะครับบอกท่านผู้ชมเลยว่าเราจะได้เห็นพลังของเรียกว่ายายแก่คนหนึ่งเลยนะฮะที่ฐานะก็ยากจนครับเอาเศษผ้าครับมาเย็บเป็นหมอนอย่างนี้นะฮะสีสันหลากหลายนี่มาจากเศษผ้าต่างๆที่คุณยายจะหาได้นะฮะเพื่อจะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพนะฮะยายคนนี้มีรักเดียวใจเดียวครับไม่ทอดทิ้งสามีที่เจ็บป่วยนะจนทำงานไม่ได้ยายก็จะทำงานหาเลี้ยงเองครับแล้วยายคนนี้ยังเลี้ยงหลานอีก1คนครับเลี้ยงมาตั้งแต่2เดือนเลยตอนนี้15ปีแล้วครับส่งพลังส่งกำลังใจให้กับยายคนนี้เลยนะครับเชิญเลยครับคุณยายมาเลยครับค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินสวัสดีครับคุณยายมาใกล้ๆเลยครับมาหันมาทางนี้เลยเดินไหวมั้ยคุณยายพอไหวนะชื่อยายอะไรครับชื่อเล่นพรโอ้ชื่อเล่นพรนะอายุเท่าไหร่แล้วครับ64 ปีแล้วนะก็เป็นคุณยายคุณยายนี่ต่อสู้หลายๆเรื่องขาเป็นอะไรไหมตอนนี้ครับลื่นล้มแล้วลื่นล้มต้องต่อแล้วมีเหล็กอยู่ในนี้โอ้หักเลยเหรอหักกระดูกเล็กค่ะโอ้หักกระดูกเล็กหักกระดูกยังไงนี่เป็นยายอย่างนี้ก็ร้องน่ากลัวเลยนะครับค่ะโอ้อ้าวเก้าอี้มาเลยพี่อู๋มาเอามาเก้าอี้มาพี่อู๋มาเอาอย่างนี้เลยนะเอามาใกล้ๆกันนะคุณยายเนาะสวยไหมคุณยายว่าสวยไหมสวยค่ะทำออกใบไหนก็ภูมิใจทุกใบอ้าวใช่สวยจริงๆนะนี่ฝีมือคุณยายหมดเลยใช่ไหมค่ะเป็นเศษผ้าจังนั้นเลยเหรอค่ะเศษผ้ากิโลค่ะเอาเศษผ้ากิโลนะแล้วแต่จะได้สีอะไรมาแล้วก็จะมาทำได้ค่ะใบเท่าไหร่ครับเนี่ย29 บาทค่ะนี่29 บาทเองเหรอเหมือนกันหมดเอาทุกใบ29 บาทหมดเลยยายก็เลี้ยงดูสามชีวิตตากับหลานใช่ไหมถามชีวิตเลยวันนี้ตากับหลานมาด้วยสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับ70ครับ70แล้วนะครับคุณหลานหลานชื่ออะไรลูกชื่อฟุกครับชื่อฟุกหนูอายุเท่าไหร่แล้วครับ15ครับ15ก็แปลว่า15ก็คือ15ปีที่ตายายเลี้ยงหนูมานะหนูห่วงคุณตาคุณยายแค่ไหนลูกห่วงมากครับเนาะดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่มั้ยใช่ครับเห็นลำบากมากครับเพราะเขาบอกอะไรเขาบอกง่ายเราบอกง่ายด้วยเห็นไหมเนี่ยคุณยายดีใจใหญ่บอกเขาบอกง่ายเลี้ยงดูง่ายยายก็เลยเข้าใจว่าเขาคงรักเราเขาถึงบอกได้อ้าวรักไม่รักแหละหนูเรียกคุณยายว่าอะไรครับแม่ครับเนี่ยเรียกว่าแม่เลยแล้วเรียกคุณตาว่าอะไรครับอ๋อครับอ๋อคุณตาชื่นใจไหมหลานเรียกว่าพ่อเลยอ่ะชื่นใจครับนะครับนี่คือความรักของ3ชีวิตนี้นะฮะที่รักกันมากๆคุณตาตอนนี้ทำงานอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับคือทำช่วยยายทำช่วยนะครับเมื่อก่อนคุณตาทำอะไรล่ะครับเป็นในพวกช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมต่างๆเหล่านั้นนะแต่ตอนนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยายก็ทำหมอนครับเลี้ยงทุกคนเลยก็ทำตาจะช่วยยัดอยู่ได้อย่างเดียวครับคุณตาก็ไปดูแลคุณยายตลอดเลยดูแลตลอดเลยครับคุณตาครับสองคนนี้รักกันมากเลยใช่ไหมครับรักจุดหัวใจครับคุณยายได้ยินไหมครับค่ะชื่นใจไหมครับแต่งงานกันมานานแค่ไหนล่ะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ล่ะตอนอายุ26 ปี26
ตอนนี้40ปีนะคุณตานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หนุ่มสาวเลยเรามีอย่างไรเราไม่ได้ดูเรื่องเงินทองนะคุณยายนะครับเอาความรักที่มีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดแล้วคุณยายก็เลยเป็นคนเดียวที่ทําหมอนหาเงินเลี้ยง3คนแล้วคุณยายเหนื่อยมั้ยล่ะครับก็เหนื่อยค่ะแต่ก็รู้อย่างเดียวก็บอกตัวเองว่าอย่างเดียวคือหยุดไม่ได้ทําไมล่ะถ้าหยุดก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ครอบครัวก็เดือดร้อนหลานก็ไม่ได้เรียนหนังสือหนูห่วงหลานมากเลยเหรอครับห่วงทุกคนทุกคนเลยห่วงตัวเองไหมตรงนี้ไม่คิดเลยค่ะทำไมไม่ห่วงตัวเองล่ะหลานก็บอกอยู่ว่าถ้าแม่ไม่กินข้าวเนี่ยแม่จะทำงานไม่ได้นะแล้วแม่ทำไมไม่กินข้าวล่ะบางทีเร่งทำงานโอ้คุณตาคุณยายไม่ค่อยกินข้าวเหรอครับก็ไม่ค่อยกินหรอกครับกับผมก็บอกว่าต้องกินทำงานอย่างนี้แหละเขาก็ทำยุ่งกับงานเขาเนี่ยค่ะเหมือนกันครับมันไม่พอค่ะถ้ามันสมมุติว่าถ้ามันน้อยกว่า40ใบนะครับขายแล้วไม่เหลือค่าที่ไม่เท่าไหร่กําไรมันโอ้แปลว่าครั้งนึงต้องมี40ใบ40หรือถ้าทําได้ก็504 50ใบต้องทําให้ได้ไปเพราะว่าต้องไปเสียค่าที่คุณยายขายที่ไหนล่ะครับขายที่ถนนคนเดินแล้วก็เปิดท้ายมคแล้วก็ตลาดต้นตาโอ้ไปหลายที่เลยนะดูสิเพราะว่าถ้าเราไปลงแต่ที่เก่าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อแล้วต้องเปลี่ยนที่ต้องหาทางทำไปเรื่อยๆความคิดความอ่านนี่มาจากคุณยายอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณตาครับโอ้มาจากคุณยายอย่างเดียวเพราะฉะนั้น40-50ใบถึงจะทำได้คุ้มค่าเช่าใช่ไหมฮะค่ะโอ้โหมันค่อยเหลือค่ะค่อยเหลือมาใช้จ่ายมีไม่เหลือมีขาดทุนไหมครับมีขาดทุนค่าที่บางวันขายไม่หมดค่ะแล้วมันบ่อยๆไหมคุณยายก็มีป่าปลายกันเป็นทุกระยะค่ะก็ต้องเอาทุนเราเนี่ยใส่กับค่าล็อกไปค่ะแล้วคุณยายก็ดูแลเรื่องเงินเองตลอดแสดงว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะครับครับผมมีหน้าที่ที่เขาใช้ให้เอายายเข้าไปยัดช่วยยัดหมอนเนี่ยนะยัดหมอนครับหลานก็ต้องเรียนหนังสืออยู่นะลูกนะต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะนั้นคุณยายก็จะทำเยอะที่สุดเลยนะค่ะต้องดูแลตัวเองนะครับคุณยายร่างกายเป็นอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ต้องมีขาหักด้วยอ่ะขาหักแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงต้องไม่ค่อยแข็งแรงเต็มร้อยหรอกค่ะตาก็เป็นอะไรไหมครับไม่ค่อยเห็นครับเป็นดูกี่ข้างครับที่ไม่เห็นหมอบอกว่าทั้งสองข้างแต่ข้างนึงยังไม่เยอะค่ะข้างนึงเนี่ยต้องผ่าไม่ไปรักษาด้วยหมอบอกให้ไปผ่ายังไม่ได้ดูใบนัดเลยแต่เพราะว่ายายจะไม่ไปทำไมไม่ไปล่ะครับถ้ายายไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำหมอนก็ขาดรายได้ขาดหลานก็ไม่มีเงินไปโอ้ห่วงคนอื่นดีกันเนาะห่วงแต่คนอื่นนะไม่ห่วงตัวเองเลยเอาลองดูเล่าย้อนไปหน่อยนะคุณยายแล้วแต่งงานตั้งแต่สาวๆเลยนะครับ26นะฮะทำไมไปรักคุณตาคนนี้ล่ะคุณยายไม่เคยเห็นกันหรอกค่ะโอ้แต่ทีนี้แม่ของตาน่ะครับแกเห็นยายขยันจะอยากได้เป็นลูกสะใภ้โอ้ขยันจริงๆเลยนะเด็กๆสาวๆเลยนะจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดขยันเลยก็แต่งกันงี้เหรอครับก็แม่ก็โทรให้ตามาบ้านค่ะหรือมาดูตัวกันก่อนนะครับมาดูตัวอยู่คุณตาตอนเห็นครั้งแรกเป็นไงครับตอนโน้น26เองครับผมก็ถูกใจเลยครับโอ้เห็นทีเดียวถูกใจเลยเหรอครับถูกใจเลยครับแล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ขยันนะครับไม่รู้ครับแล้วแต่แม่นะครับแล้วแต่พ่อสมัยก่อนเป็นผู้เรื่องของผู้ใหญ่จะแต่งงานครับโน้แต่ถูกใจแล้วถูกใจครับแต่ไม่คือได้คุยกันนะครับเขาไม่คุยกันแล้วไปถูกใจตรงไหนล่ะครับเขาเดินผ่านครับหน้าบ้านผมครับไหนชอบตรงไหนยืนอยู่ครับตามบ้านผมก็มองเห็นโอ้แล้วไปมองตรงไหนของยายล่ะครับก็มองตรงรูปร่างเขาเนี่ยเขาเดินผ่านโอ้เล่าเรื่องนี้หัวเราะเลยเนาะนะจนเดี๋ยวนี้นะที่พูดกันไปไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วพูดแล้วหายไปเนาะรักกันมาถึงตรงนี้คุณตาก็70ไปแล้วนี่คือความรักแท้ๆแล้วคุณยายก็รักคุณตาแค่ไหนล่ะก็เห็นตอนแรกยายก็เฉยๆแต่เคยได้ยินคนในหมู่บ้านน่ะเคยเล่าอยู่ว่าคนนี้เขาเป็นคนดูแลพ่อแม่อ๋อเห็นไหมก็เลยว่าก็น่าจะแต่งเพราะเขาเป็นคนดีอ๋อนี่ต่างคนต่างเห็นความดีกันและกันพอดีเลยแล้วดีจริงๆด้วยอ่ะดีมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็สู้กันไปทำงานกันไปนะฮะแล้วสุดท้ายมีลูกสองคนผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงนะมีลูกสองคนตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานะต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปค่ะมีครอบครัวมีครอบครัวหมดแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาล่ะครับผมเกิดอุบัติเหตุที่
แก๊สระเบิดใส่ครับอ๋อที่เราทําเชื่อมนี่แหละฮะครับไอ้แก๊สตรงนั้นมันระเบิดเลยครับแล้วทําไมมันระเบิดล่ะครับผมใช้หัวแก๊สตัดที่ตัดเหล็กครับครับแสงของตะเกียงไฟเนี่ยมันที่ไปกระเด็นไปถึงไปโดนแก๊สโอ้มันแก๊สนั่นเป็นไอแก๊สสมัยเก่ามันอันตรายอ๋อเป็นไอเลยนะครับครับพอโดนปุ้มเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่รู้ว่าโดนพุ่งหรือปึ้งผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยผมยืนจับหัวตัดหัวนี่ไงผมไม่รู้อยู่ทงโรงพยาบาลครับโอ้โหดูสิวันนี้กลับจากโรงพยาบาลเพื่อนๆเขาก็หัวเราะเฮ้ยถ้ามีกล้องจะสอบจะถ่ายดูว่าตกลงมาอ่ะโอ้โหแต่มันตกลงมาด้วยเหรอฮะคุณตาโอ้โหมันขึ้นสูงลอยลงมาตุ๊บอ๋อคือระเบิดแล้วเรากระเด็นขึ้นไปครับกระเด็นขึ้นไปอ๋อลอยขึ้นไปก็ตกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับไปฟื้นโรงพยาบาลเลยครับพอฟื้นโรงพยาบาลผมก็รู้ว่าเขาใส่เฝือกเนี่ยครับโอ้หักไปแล้วครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าสวมเสียวๆสันหลังโอ้มาทำงานเนี่ยมันปวดตรงท้องหลังผมโอ้ครับพอผมค้ำดูว่ากระดูกทับเส้นโอ้ครับตรงไอหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเส้นประสาทตรงนี้อันตรายฮะอันตรายครับแล้วเราก็เลยทํางานต่อได้ไหมครับทํางานผมก็ทํางานต่อไปผมก็เวลายกมันก็ปวดบ้างไม่ปวดบ้างมันตั้งแต่ก่อนมันยังเป็นหนุ่มอยู่ครับครับพอเราอายุเข้าไป50 60นี่มันจะหนักปวดหนักเวลาเราก้มยกของยกอะไรจะปวดจ้าหัวเข่าไม่มีแรงอันตรายครับอันตรายมันไม่มีแรงเลยนะหัวเข่าไม่มีแรงนี่ก็คือเกิดเหตุกับคุณตาตอนนั้นคุณยายรู้ตกใจแค่ไหนแล้วครับตกใจค่ะเนาะก็คือทํางานอยู่พักนึงพากันกลับมาอยู่บ้านโอ้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเลยค่ะอ๋อไม่ให้ทําอีกแล้วค่ะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่ไหนแล้วครับที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นที่อำเภอหนองเรือค่ะอ๋อกลับขอนแก่นเลยนะฮะครับแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนี่คุณยายใช่ไหมครับแล้วมีเงินมีทองไหมครับมีเงินเหลือจากค่ารถมา150บาทใช้ชีวิต2ชีวิตนะเลิกจากไปทำออกเอิร์กมี150กลับขอนแก่นยังไม่รู้จะทำอะไรเลยนะนี่ก็เป็นห่วงคุณตาใช่ไหมล่ะแล้วคุณยายไปทำอะไรล่ะไปซื้อเศษผ้ามาทำย่าโอ้เริ่มจากเศษผ้าแล้วค่ะทำไมคุณยายไปนึกถึงเศษผ้าคุณยายชอบเย็บยายเคยทำเคยอะไรมาบ้างครับครับครับทีนี้ก็เลยไปซื้อเศษผ้ามาเอามาทำย่ามตอนนั้นอ๋อยังไม่ได้เป็นหมอนี่นะแล้วก็เศษผ้ามาเอามาทำเป็นย่ามก่อนยังไม่เป็นอันนี้นะแล้วเป็นย่ามใหญ่หรือเล็กขนาดไหนครับประมาณแค่นี้ค่ะประมาณเขาถือเข้าป่าค่ะโอ้ถือเข้าป่าที่เขาทำได้เยอะไหมฮะ150บาทไปใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วฮะใช้เงินไป120บาทโอ้นี่พยายามคิดนะว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ให้มีประโยชน์ใช้ไป120ไปทำเศษผ้าไปทำย่ามทำได้เยอะไหมครับทำได้24ใบ24ใบก็จะไปขายใบเท่าไหร่ครับใบละ7บาทขายใบละ7บาทแล้วไปขายกี่คนตอนแรกไปคนเดียวไปคนเดียวนะแล้วคุณยายเดินไปขายด้วยฮะหรือว่าจักรยานค่ะตาตอนนั้นไม่แข็งค่อยแข็งแรงอยู่อ๋อเขาไม่แข็งแรงนะเป็นห่วงตาตอนนั้นแก๊สระเบิดยังไม่ยังไม่แข็งแรงนะเขาก็พยายามหาเงินทองนะคุณตานะฮะแล้วขายได้ไหมครับขายได้ค่ะแต่ขายยังไม่หมดหรอกได้เงินมา120บาทค่ะโอ้ก็ได้ทุนกลับมาพอดีเอา120บาทยังไม่ได้เอาโจรมาแย่งไปก่อนเดี๋ยว120บาทขายได้แล้วค่ะแล้วแปลว่ากลับบ้านกำลังกลับบ้านค่ะมันเป็นหมู่บ้านมันเปี่ยวค่ะหลายหมู่บ้านตอนนั้นกี่โมงล่ะยายกลับบ้านประมาณสักค่ำๆเย็นๆหรือบ่ายๆ5โมงแล้วล่ะค่ะอ๋อเย็นๆแล้วนะค่ะมีโจรก็มาถามค่ะถามว่าอะไรนะครับถามว่าไปไหนมายายบอกว่าก็ไปขายย่ามยายก็นึกว่าชาวบ้านถามเผื่อจะมาซื้อเพิ่มใช่ไหมเอาตอบเข้าไปไปขายย่ามมาได้เงินมาเท่าไหร่เขาวิ่งออกมาเลยแล้วมาทำอะไรแล้วครับเขาก็บอกว่าเอามาดูดูอะไรฮะดูเงินเอาดูเงินเขาบอกว่าเขาจะเอามาเขาบอกงี้ตอนแรกเขาไม่ได้เอาอะไรกี้เขาพูดห้าวๆยายก็กลัวแล้วโอ้มันน่ากลัวสิครับครับเพราะว่ามันตรงนั้นมันไม่มีคนโอ้ดูสิเอาเงินมาเอามาเขาจะเอาตกใจแล้วใช่ไหมกลัวที่ไหนไปซื้อข้าวให้ลูกกินละโอ้ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็จะต้องเอาเงินไปซื้อข้าวให้ครอบครัวเขากินนะเขาพูดเหมือนกันค่ะเขาก็จะเอาเหมือนกันเอาก็ไปทำงานใช่ไหมครับค่ะจะมาเอาของเราทำไมก็ไม่กล้าพูดยายก็กลัวเขายายก็เอาให้เขาดูอยู่อย่างนี้นะตอนเขาพูดตกใจสิเขาก็คว้าไปเลยเงินทั้งหมดที่ยายจะมีเลยนะแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นนะคุณตาเงินบ้านเราก็ไม่มีนะตอนนั้นนะครับไม่มีหรอกผมไม่มีจิตจัวยังบาทโอ้เอาไปหมดเลยคุณยายแปลว่าเราเตรียมไปซื้ออะไรครับค่ะจะแบ่งไว้บ้างแล้วก็จะซื้อไข่กับโอ้โห
ปทูอย่างนี้แหละใครก็ไม่ได้ค่ะปทูก็ไม่ได้ค่ะก็หดหู่ใจอยู่ว่าจะทำยังไงต่อเออนั่นน่ะสิครับยังดีเขาไม่ทำร้ายคุณยายยายรีบเอาเงินออกมาให้เขาดูสิเขาเลยไม่ทำร้ายถ้ายายไม่ให้เขาคงทำร้ายอ่ะอันนี้ยายคิดเองค่ะโอ้ก็เอาไปแล้วกันนะค่ะพอตอนนี้คุณตาก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันไปคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับครับกลัวคุณยายจะเป็นอันตรายครับตั้งแต่วันนั้นก็ไปไหนตลอดเลยเหรอครับไปด้วยกันตลอดครับโอ้แล้วสุดท้ายก็ไปขายย่ามก่อนใช่ไหมครับค่ะไปขายย่ามขายไปกี่ปีแล้วฮะหลายปีอยู่หลายปีอยู่แล้วมันขายไม่ดีแล้วมันขายไม่ดีก็เลยว่าจะทำอะไรเนาะแต่มีเศษผ้าเหลืออยู่อ๋อมันเศษผ้าอยู่แล้วยังค้างอยู่มีนิดหน่อยเศษผ้ามันไม่เท่ากันนะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมเอ๊ะน่าจะทำเบาะก็เลยไปซื้อใยขอซื้อกับคนที่เขามียายก็เป็นเศษผ้าใช่ไหมเอามาเป็นใยใยปั่นอ๋อเป็นใยปั่นเลยก็เลยมาทำอย่างนี้ขึ้นมาค่ะโอ้เราทำอยู่นานไหมก่อนจะเสร็จนะครับถึงจะได้มาเป็นหมอนอย่างนี้ได้ทำพอนึกได้ก็ทำได้เลยก็ทำได้เลยแล้วมีจักมีอะไรหรือว่าเย็บมือหรืออะไรฮะก็ไม่มีเงินพอซื้อจักหรอกเลยไปถามน้องว่าจะขายไหมจักตัวนี้อ๋อมีน้องเขามีจักเลยน้องคุณยายเหรอครับค่ะน้องสาวจริงๆโอ้ครับครับว่าจะไปผ่อนเขาเอาผ่อนน้องสาวทีนี้เขาบอกว่าโอ้ยไม่ผ่อนหรอกไม่ได้ใช้เอาไปเถอะอ๋อให้เลยค่ะเขาเลยให้ค่ะแปลว่าหมอนใบแรกก็คือจักจากน้องสาวค่ะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่มีจักเย็บก็เลยทำหมอนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำแรกๆแล้วได้เลยไหมครับหรือว่าต้องค่อยๆทำทำได้เลยค่ะโอ้โหคุณยายก็เก่งเลยเนาะได้หลายใบแล้วไปขายเลยไหมก็ไปขายที่ถนนคนเดินค่ะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ไปขายครั้งแรกเลยได้ไหมครับครั้งแรกได้หมดขายหมดแต่วันโอ้หมดแต่วันเลยโอ้วันแรกก็ขายหมดแล้วนะคุณตาครับเห็นไหมเงินไปซื้อข้าวให้ลูกโอ้ดูสิเนาะตอนนี้ตาก็ทำอะไรหนักๆไม่ได้ครับแล้วตอนไปขายทำอะไรให้คุณยายแล้วผมไม่เห็นยายเขานั่งอยู่กับเหมือนไล่ยุงเอาน้ำให้กินเอาข้าวให้กินโอ้แกไม่มีเวลาที่จะไปนั่นมือก็ปักอยู่เงี้ยครับอ๋อทำไปเรื่อยๆทำร่องนะครับแล้วก็ปัดยุงมีสิทธิ์มากัดคุณยายได้ไหมครับมีสิทธิ์ได้แต่ผมไม่ให้มีสิทธิ์มากัดถูกต้องได้ยินไหมคุณยายค่ะเนี่ยปัดยุงเนาะตาทำอะไรให้เขาป้อนข้าวเลยเหรอครับเขาไม่มีเวลาครับโอ้คุณยายก็เย็บอย่างนี้เหรอครับคุณตาก็ป้อนอย่างนี้เหรอโอ้โหคุณตาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่คุณยายสาวๆเลยใช่ไหมดูแลเริ่มแรกเลยโอ้ครับครับเพราะเวลาเจ็บไข้อะไรแกก็คอยเช็ดตัวเช็ดอะไรคุณตามานี่เลยคุณตาขออนุญาตหน่อยคุณยายอยากพูดอะไรพูดไปเยอะๆเลยมองเลยครับบอกว่าอยากบอกว่ารักตานะตลอดไปจะไม่หมดรักคุณตาตาก็รักยายไปตลอดจนไม่มีลมหายใจโอ้และนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของสองตายายคู่นี้นะครับซึ่งใช้ความรักของกันและกันเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินไปข้างหน้าดูแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆเลยครับและจากวันนั้นทั้งคู่ก็สร้างครอบครัวด้วยกันเรื่อยมาจนสุดท้ายก็ได้มาพบกับหลานคนนี้